รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สามีละเนาะพอมีพยักขึ้นต่อเลยสร้างโปกิ๊กอ่อนหยออยู่ในป่าละหมอเศรษฐกิจเพียงบ่อย่างตามหอยพอเฮ็ดได้แค่พออ้อจ่อก็เลยโสดละเนาะเฮ็ดจากผู้บางก็สะอ่อนคนมันกะละปิดอ่อนหยอกะเป็นตาหักตุละเนาะเลยเอาในมันไปบ่อยากได้จากสองสามหนอไปปลูกไก่ต้นสมหมอกคนตามแค่พออจอย้อนน้ำมันไก่เบิดบ่อจากนั้นก็ตั้งตารอรอเบิ่งคนบากงอมันสิเป็นย้อมแย้มย้อมแย้มย่อย่อเอาเด้อผู้ดีลาพอตั้งเด้อผู้ดีลาพอสิพอเอาตัวจอหนอผู้ฟังสิรับได้บ่บักก็ดอละคันต้นจำตัวผู้ชายอย่างนี้ยิ่งอยากมีละครับคือแบบโหดมันโหดมันโผล่ละกะเดียกะดอจ้าดูเด้อและคุณแม่คุณพ่อเอาสำนีสากลละเนาะผมสิได้แล้วไม่หดบักงอโอ้ๆๆๆสีนะนวลสวดใบสำนีกะพ่อละเนาะบางอสะอ่อนคนมันกะละปิดอ่อนหยอกะเป็นแต่หักตุละเนาะเลยเอาในมันไปพออยากได้จากสองสามหนอไปปลูกไก่ต้นสมหมองพดน้ำแค่พออ้อจอย้อนน้ำมันไก่เบิดบ่จากนั้นก็ตั้งตารอรอเบิ่งคนบากงอมันสิเป็นย้อมแย้มย้อมแย้มย่อย่อเอาเด้อผู้ดีลาพอตั้งเด้อผู้ดีลาพอรับได้บ่บักก็ดอละคันต้นจำตัวผู้ชายอย่างนี้ปิ๊ปี้ปอปอผู้หญิงอย่างมีละครับคือบักงอมันโหดมันโผล่ละกะเดียกะดอจ้าดูเด้อและคุณแม่คุณพ่อเอาสำนีสากลละเนาะผมสิได้แล้วไม่หดบักงอสีนะนวลสวดใบสำนีกะพ่อละเนาะสามีกับพ่อละเนาะอ้อยโอ้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 โหวันนี้เปิดรายการมาปุ๊บก็แฮปปี้ครื้นเพลงครึกครื้นกันเลยนะฮะต้อนรับแขกรับเชิญของเราก่อนเลยนะครับคุณต้อยหมวกแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมๆกันอีกทีนึงอย่างเป็นทางการนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของต้มยำอัมมารินพูดถึงเพลงสักหน่อยดีกว่าต้องบอกว่านี่คือเพลงใหม่ล่าสุดมันคือเพลงที่ชื่อว่าอ้อยอ้อยครับปกติครับผมปกติจะมีปีละ 1-2 เพลงถือว่าปีนี้เป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นตัวแรกของปีใช่ครับแล้วก็เป็นรายการแรกด้วยถือว่า
ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้นำเสนอเพลงนี้คราวนี้หนูต้องถามว่าคำว่าอ้อยะเนี่ยแปลว่าอะไรคือในเพลงนี้เขาจะบอกว่าคือเราพยายามที่จะใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกผลไม้ก็คือเงาะนั่นเองแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเงาะมันก็ลูกมันอ้อยะแค่นี้เราก็เปรียบเทียบว่ามันเป็นลักษณะอ้อยะแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องความเป็นมาของการที่จะปลูกนี่แหละก็แปลว่าการปลูกเงาะเหรอเนี่ยก็คือเป็นเพลงสนุกสนานนั่นแหละที่แบบเล่าเรื่องตามปกติของเราไปซึ่งเพลงนี้เนี่ยพี่ต้อยมีส่วนในการทำเพลงด้วยเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีโอกาสได้รับเชิญเข้าค่ายเพลงซึ่งมีเสียชัยเป็นผู้บริหารแล้วก็คุณแหลมแล้วก็มีพี่อ้อยกระท้อนเป็นที่ปรึกษาผมก็เลยได้เพลงนี้มาฟังเสร็จแล้วก็มาฟังเสร็จแล้วเนื้อมันสนุกดีเมโลดี้มันแปลกๆดีและมันดีทีนี้ว่าดนตรีมันค่อนข้างที่จะรู้ไปมันเป็นร็อกจริงๆไปมันต้องออกร็อกอีสานหน่อยให้เขาปรับประมาณสัก 3-4 รอบก็โอเคตัดคือไม่พูดถึงของไม่ได้ต้องย้อนกลับไปถึงตำนานของความโด่งดังของเพลงอยากหอมหมอลำบ้างครับผมอันนั้นคือพี่ต้อยทำเองทั้งหมดตั้งแต่ใช่ครับทุกอย่างเลยเหรอครับผมเนื้อทำนองดนตรีใช่ครับเพลงนี้คือเมื่อก่อนนี้พอเราออกจากวงไปคือเมื่อก่อนผมอยู่วงนากาซึ่งอยู่แกรมมี่นะผมลาออกมาแล้วก็เรามาทำเพลงมาแต่งเพลงทั้งหมดต้องเป็น10เพลงต้องทำเองนะไม่ได้มีแม่มองไม่มีอะไรเราก็ใช้เงินลงทุนเองยืมเพื่อนบ้างยืมคนใหญ่นี่แหละใหญ่โลโซนี่แหละยืมเอามาทำนู่นนี่ออกจากงานมาจนได้ครบทั้ง10เพลงคือจะทำก็คือจะออกอัลบั้มมันต้องให้ครบ10เพลงสมัยก่อนแล้วก็เพลงอยู่ของลำแล้วก็แต่งเองเป็นเพลงสุดท้ายด้วยเพลงสุดท้ายที่แต่งเองแล้วทำดนตรีเองเรียบเรียงเองณตอนนั้นที่เราแต่งเพลงอยากขอมอลำเสร็จออกมาเรารู้เลยไหมว่าโดนแน่นอนเรามั่นใจว่าตอนที่เราฟังเพลงอยู่ในขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยหยอดตู้เพลงเมื่อก่อนที่ยังไม่มีอะไรมากนะโซเชียลมีนะหยอดตามตู้เพลงคนนี้หยอดบ้างเราไปนั่งกินลาบกินอะไรพวกนี้บางทีเขาก็หยอดเพลงนี้แล้วเรามีเพลงเราที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่หูฟังแล้วก็นั่งไปฟังเพลงเขาด้วยที่เขาหยอดแล้วก็เปิดเพลงที่เราฟังด้วยเพลงเราได้มันมาคล้ายๆกับที่เขาจะไปหยอดฟังนี่แหละคือเพลงหลากหลายที่เขาหยอดแล้วเราก็ฟังเพลงของเราเนี่ยแทรกเข้าไปแล้วก็เปรียบเทียบกันเฮ้ยของเราได้นะเอาอยู่นะอยู่นะคือมันมีคือมีการวัดกันโดยที่แบบว่าใช้เราฟังของเขาเพลงสนุกแบบนี้เพลงเราใหม่มันมีความใหม่คือไม่เหมือนเขาคือเรามีฮิปฮอปนะมันมีร็อกเรามีท่อนลำซึ่งเป็นมิวสิคพื้นบ้านคือมันเป็นการรวมฮิตทุกอย่างเลยมันเป็นเพลงที่สำหรับผมนะผมว่าลงตัวผมฟังครั้งแรกผมแบบโอ้เพลงดีมากใช่แล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนคนแบบหยอกกันแบบว่าเฮ้ยอย่ามาขอนะแต่สุดท้ายแล้วที่คุณทำมาทั้งหมดนี่เลยอันนี้แหละที่ขออยู่เลยคือมันมีความกวนมันมีความอารมณ์ดีครบทุกอย่างนี่เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วอะต้องสักท่อนได้ไหมใช่กะจังว่าพ่อซ้ำนี่เนาะซ้ำนี่ละพ่อไว้สักก่อนลำบ่เป็นน้ำมันสีเดือดร้อนเดือดร้อนสีเดือดร้อนเดือดร้อนอย่าน้องหากทางออกมาวนแม่กันดาอย่าขอหมอลำพ่อคุ้มครับขอจงอภัยขึ้นร้องต่อไปคงตายแน่แล้วสิขอลาแจวไปก่อนเด้อขอลาจอนไปก่อนเด้ออันนี้คือท่อนดำค่ะท่อนดำท่อนเสริมก็แต่ท่อนนี้ก็คือเป็นท่อนที่หลายๆคนสนุกแล้วก็กลายเป็นว่าหลายๆคนที่ไม่เคยร้องหมอลำมาก่อนอยู่ดีๆก็ร้องได้ซะอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ดังแค่เพลงดังไปถึงขั้นเอกลักษณ์ของการแต่งตัวคือจนเขาเรียกเนี่ยแหละต้อยหมวกแดงครับผมคือทำไมต้องเป็นหมวกแดงอะฮะหมวกแดงนี่คือเป็นเขาเรียกว่าหมวกคู่กายหมวกประดับบารมีนะครับทีนี้พอเราออกเพลงเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่วงนากาเนี่ยเราจะใช้ชื่อว่าต้อยนากานากามันก็จะออกประมาณว่ากึ่งเพื่อชีวิตหน่อยเพื่อพี่แสนนากาครับแสนนากานี่ก็เป็นนักร้องนำในวงเสร็จแล้วก็พอเพลงอยากขอพ่อลำเนี่ยใช้ชื่อต้อยนากาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เข้ากับเพลงมันดูขัดด้วยครับเพลงมันสนุกมันรู้สึกว่าอินเตอร์เทนแบบว่าไม่ต้องจริงจังมากนะฉะนั้นก็เลยต้องอ่ะชื่อเล่นต้อยหมวกแดงแล้วกันหนูน้อยหมวกแดงก็มีอ่ะงั้นก็ต้อยหมวกแดงไปอะไรประมาณนี้เราคิดแบบนี้อ๋อคิดแบบนี้เราก็คิดแบบนี้เลยแต่ว่าหมวกนี้ไม่ใช่หมวกธรรมดานะพี่อันเป็นหมวกที่มีการลงอักขระอันนี้คือไปลงอักขระมาเลยคือที่เห็นก็จะคือทั้งขาดทั้งสีแต่ว่าอะไรทั้งถาดคืออะไรนะครับมันจะขาดด้วยเห็นไหมอ๋อใช่ใช่ขาดอย่าบอกว่านี่คืออักขระหรอคะคืออักขระนี่ลงไปจนลบเราซักทั้งอะไรทั้งนู่นนี่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเพลงที่
ในช่วงนึงที่เพลงเราได้รับความนิยมเนี่ยเราไปเล่นที่ไหนตามวัดตามต่างๆเหงื่อมันก็ออกแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็เกจิอาจารย์มักจะเชิญครับมักจะเชิญหลังจากอาต้อยก่อนร้องมั่งหรือว่าร้องเสร็จมั่งท่านก็จะเชิญไปพบไปรับของขังนู่นนี่นั่นแล้วก็ทั้งเซ็นทั้งอะไรแล้วก็มีอีกใบนึงต่อจากใบนี้อันนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อคูณบ่อยมากนะครับท่านก็อักขระให้ทั้งเคาะทั้งนี้อยู่หลายรอบเลยใบที่2แล้วอีกใบนึงใบที่3ตอนนี้มีอยู่3ใบอันนี้คือลงอักขระมาหมดแล้วใช่ครับมีอาจารย์มีเกจิชื่อดังลงมาให้อันนี้หลวงพ่อคูณเลยอันนี้ไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบแล้วก็ทั้งลงอักขระทั้งเซ็นให้ครับแต่ว่าเราก็แบบเราก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่ซักกันเนอะมันคงอยู่ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ต้องซักก็จริงครับอันนี้แล้วก็มีลงอักขระข้างในด้วยเป็นซิปแล้วก็จะมีเรียกว่าตะกุดใช่ไหมตะกุดใส่เอาไว้ข้างในใช่ครับนี่ฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะฮะแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วเกจิอาจารย์ชื่อดังมากนะครับอันนี้ก็คือเป็น3ใบโอ้หอมด้วยนะคะนี่ซักใช่เออขอบอกว่าหอมจริงเอาจริงๆนะพี่ต้อยเป็นคนเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่านอกจากหมวกแล้วเนี่ยพี่อ่านเชื่อไหมว่าพี่ต้อยไปเสริมโง่เฮงอ่ะไปทำโง่เฮงคือทำอะไรจมูกพี่ต้อยทำจมูกอย่างเงี้ยชีวิตเดี๋ยวบางทีแบบว่ามีคนมาทักนะอย่างอาจารย์มาจากเมืองนอกต้อยเนี่ยดั้งไม่มีนะเนี่ยตรงเนี้ยเติมหน่อยนะเงินมันไหลผ่านนะแล้วทีนี้มีโอกาสนึงเจนี่เขียวเขาไปทำเขาไปทำทำสวยนั่นแหละแล้วน้องชายแฟนเขาไปทำด้วยเขาทำที่อาจารย์ดูดีเนี่ยทำนิดเดียวแค่นิดเดียวเองเขาบอกอาจารย์ทำให้ฟรีนะเขียวบอกทำให้ฟรีแค่เราช่วยโปรโมทเอ้าผมเอาก่อนโควิดใช่ก็เลยทำคือช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนที่โควิดจะมาเลยใหม่ๆเลยผมไปทำเอานิดเดียวหน้าอาจารย์ก็ใส่ให้อ๋อใส่ไปแล้วด้วยใส่ไปแล้วทำแล้วเรียบร้อยแล้วกลับไปบ้านอ่ะมันเริ่มไม่ซื่อสัตย์แล้วมันเอียงๆนิดนึงมันเริ่มรู้แล้วดูรู้แล้วคือผู้ชายอ่ะเขาจะเป็นพวกแบบว่าเวลาเขาทำศัลยกรรมมาแล้วเขาคิดว่าจบแล้วตั้งแต่หลังจากที่ทำแต่ความจริงมันไม่จบพี่คือพี่รู้ไหมว่าหนูอ่ะต้องนอนเป็นเดือนเอาหมอนนะขนาบข้างเอาไว้นะเพราะว่าการที่ทำใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ติดเข้ากับร่างกายของเรามันยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของมันยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันเหมือนแผลผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยแต่ผู้ชายเขาคิดว่าโอ้ยทำแล้วก็เสร็จกลับบ้านไม่เจ็บแล้วพี่ก็นอนพลิกข้างแบบขยี้จมูกมีบ้างแค่อย่าง3-4 วันอ่ะ3-4 วันนอกนั้นก็ทั้งกินส้มตำทั้งสั่งน้ำหมูทั้งอะไรปลาร้านี่ไม่ได้เลยปลาร้านี่ต้องหยุดนี่พูดจริงอ่ะพูดจริงๆทำไมเกี่ยวอะไรกับปลาร้าของหมักของดองห้ามหมดเพราะว่าแผลมันยังไม่หายเดี๋ยวมันติดเชื้ออย่างเงี้ยมันติดใช่ค่ะแผลมันจะหายช้ากว่าปกติต้องรักษาตัวเองผมก็มองว่าเอ๊ะผ่านมาสัก2อาทิตย์แล้วเนี่ยมันก็เริ่มไม่มีอะไรเนี่ยก็กินก็ต้มตำก็ตัวกินเราขาดไม่ได้ไงทุกวันมันต้องมีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอมันเอียงๆเนาะมันก็เริ่มมีแดงๆนิดนึงพอมันแดงนิดนึงเราก็อยากไปถามอาจารย์หมอเหมือนกันแต่ว่ามันไปไม่ได้โควิดมาแล้วโควิดสั่งปิดเลยล็อกดาวน์ด้วยจนผ่านไป5เดือน4 5เดือนถึงมีโอกาสได้ไปพบอาจารย์แต่คือเราก็ปล่อยให้มันแดงอยู่อย่างนั้นเหรอมันก็ครับมันจะแดงอยู่ตรงที่แบบเราเสริมเข้าไปนิดนึงอ่ะตรงดั้งมันก็จะแดงแต่มันไม่ถึงเจ็บมากไม่อะไรนะไม่ได้เจ็บมากแต่รู้ว่ามีอาการแดงมันไม่อยู่ในล็อกของมันสุดท้ายไปหาหมอบอกว่าต้องถอดออกเดี๋ยวหมอใส่ให้ใหม่แต่แล้วพอหมอถอดออกก็บอกว่าอันนี้มันอักเสบคือหมอก็จะใส่ให้ตอนนี้เลยไม่ได้ต้องรอก่อนเออต้องรอให้มันหายอักเสบก่อน 2-3 เดือนมาใส่ใหม่ปรากฏว่า2-3 เดือนไม่ไปก็ยังไม่ได้ไปไปแล้วเพราะว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเพราะอยากกินส้มตำมากกว่าใช่แต่ก็มันก็มีเขาเรียกว่าเสริมโง่เฮงอยากเสริมโง่เฮงเราสุดท้ายมันก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาในช่วงโควิดก็คือมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นมาคือนั่นก็คือธุรกิจน้ำพริกกะเพราป.2 อย่าบอกว่าเราคิดตอนที่เราจมูกอักเสบใช่ใช่นั่นแหละคิดตอนนั้นแหละนี่จริงเลยฉันเสกออกมาจากหมวกแล้วตาดาอ๋อมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแบรนด์อะไรคะพี่ต้อยพรีเซนต์เริ่มจากนี่ก่อนเลยซิกเนเจอร์แก้มปลาทูอบกรอบปลาทูแก้มมันเนี่ยแก้มด้านข้างมันเนี่ยเราก็จะตัดส่วนหัวมันออกนี่แก้มที่ขายแก้มเพราะว่าเรากินเนื้อที่ตัวไปหมดแล้วใช่ไหมครับยังเนื้ออยู่นี่อ๋อเนื้ออยู่นี่อ๋อเนื้อมาอยู่นี่เนื้อทำน้ำพริกกะเพราป.2ก็คือน้ำพริกกะเพราปลาทูนั่นเองและขอโทษขายดีมากจนทำไม่ทันเลยตอนนี้คือเวลาเราทำที่บ้านเนี่ยพวกนี้มันทำทีละเยอะไม่ได้คือวันไหนที่จะทำน้ำพริกก็ให้เวลากับน้ำพริกทั้งวันแล้วเราก็ทำแค่สมาชิกในครอบครัวครับฉะนั้นออเดอร์ที่เขาสั่งมาเนี่ยมันก็จะพอดีมันก็จะลงตัว
ราะฉะนั้นให้ฝากเลยดีกว่าถ้าใครอยากลองชิมดูแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้านะจ๊ะเพราะว่าขายดีมากพูดง่ายคือต้องจองก่อนไม่งั้นไม่ได้กินเข้าไปสั่งยังไงถึงจะได้กินน้ำพริกของพี่แอดไลน์ไปที่แอด685LLMSS ก็ได้ครับหรือจะง่ายๆในแอป Shopeeก็มีขายมีขายครับแล้วก็ใน Facebook ก็ได้ Facebook ก็คือ Facebook ก็ต้อยหมกแดงภาษาไทยเลยเอาง่ายเลยวันนี้มาอัปเดตชีวิตล่าสุดรวมถึงเพลงล่าสุดเราได้ฟังกันก่อนใครเป็นที่แรกที่ต้มยำอมรินทร์วันนี้เลยขอบคุณพี่ต้อยหมกแดงครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะใครรอร้านเด็ดร้านอร่อยนะคะร้านนี้คือร้านราเมงแต่ไม่ใช่ราเมงธรรมดาเขาบอกว่าเป็นราเมงหมูแผ่ร้านอิโคชะราเมงค่ะที่เราบอกว่าเป็นราเมงหมูแผ่เอาจริงๆนะไม่รู้แผ่ขนาดไหนแต่บอกเลยว่าแผ่เกินชามอีกค่ะขอต้อนรับเลยค่ะคุณทองจากร้านอิโคชาราเมงค่ะสวัสดีค่ะไปเลยคุยเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือเราคิดสไตล์นี้ขึ้นมาเองเหรอฮะเราคิดมาครับก็คือว่าอันนี้ผมร้านอิโคชานะครับก็เราไปซื้อแฟรนไชส์มาจากทางญี่ปุ่นนี่คือร้านเดียวกับที่โด่งดังอยู่ที่ญี่ปุ่นที่มีสาขามากมายหรอถูกครับก็เราไปซื้อแฟรนไชส์มานะครับจากเมืองฟุกุโอกะนะครับทางฮากาตะเนี่ยเขาจะดังก็คือเป็นดังราเมงนะครับก็จะมีราเมงหลายเจ้าเราก็คือเจ้าดังหนึ่งในนั้นนะครับที่ดึงมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับครับผมสิ่งที่มันพิเศษแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากมันเหนือกว่าคนอื่นในความคิดของเราคือราเมงของเรามันเป็นยังไงแล้วของคนอื่นเขาไม่เป็นครับก็อาจจะผมตัวซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นตัวที่น้ำซุปจิ้มนี่หรอใช่ครับเขาเรียกน้ำซุปอะไรคะน้ำซุปกระดูกหมูครับเขาเรียกทงคดสึนะครับทงคดสึคือน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็เราต้มถึง1วันนะครับในส่วนของน้ำซุปแล้วก็เส้นเนี่ยเราก็จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับก็คือทำเส้นแล้วซอสทั้งหมดเราจะนำเข้าจากเมืองนอกหนูก็มันจะชื่นชมเลยว่าเส้นนิ่มมากๆครับอร่อยมากมันหนึบๆนะคะหนึบก็หมูนะครับหมูเราก็ต้มกับซอสเนี่ยอยู่ระยะเวลานานอยู่เหมือนกันแล้วก็หมูเนี่ยจะนุ่มมากแล้วเล่นๆเรามาวางเงี้ยเรียกว่าหมูแผ่แต่เราก็เผื่อแผ่ความเป็นหมูแผ่ไปสู่อย่างอื่นด้วยถ้าเกิดวันนั้นคุณไม่อยากกินราเมงไม่อยากกินเส้นอยากกินเป็นข้าวจัดให้ได้ก็อันนี้เป็นแกงกะหรี่จานร้อนนะครับถ้าเสิร์ฟที่หน้าร้านเนี่ยจะปุดๆๆๆมาเลยเพราะว่าเราใช้จานร้อนใช่ครับก็มาเสิร์ฟกับไข่นะครับไข่เนี่ยเป็นไข่ที่จะข้างในยังเหมือนมะตูมนะครับแล้วก็จะมาเสิร์ฟกับหมูแผ่ของเรานะครับอย่างนี้ทำเท่าไหร่คะอันนี้260บาทครับ260บาทหมูแบบใหญ่มากไม่แต่หนูถามได้ไหมพี่ทองคือหมายถึงว่าสาขาของเขาแบบที่เราไปเอามาหมูเขาก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอมันมีบางเมนูใช่ครับแล้วก็เมืองไทยก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนแรกจริงๆปกติผมจะแปะ4แผ่นผมเลยเรียกว่าเมกะชาชูเลยเมกะคือชาเมกะคือแบบเยอะๆเลยแล้วชาชูคือหมูนะครับแล้วแผ่เลยเราแผ่มาอย่างนี้เยอะๆเลยคือมาให้เป็นจุดเด่นของร้านเราไปเลยใช่ครับใช่จานนี้กับจานนี้ต่างกันที่ตัวน้ำซุปอันนี้เช่นกันครับเบสมาด้วยกันแต่อันนี้ดำๆเพราะอะไรผมเรียกว่าเป็นแบล็คก็คือว่าผมเอาเขาเรียกกระเทียมต่างๆเนี่ยมาคั่วให้มันออกมาเป็นดำๆเราก็ทำมาเป็นซอสแล้วเราก็มาตบลงไปทำให้มันดำขึ้นมานะก็เลยว่าเป็นแบล็คราเมงขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นตัวรสชาติมันก็จะต่างกันด้วยอันนี้มันจะออกก็อันนี้จะต้องเข้มข้นกว่าเพราะมันใส่เครื่องเทศเยอะแล้วมันจะมีกลิ่นหน่อยถ้าลูกค้าชอบคนไทยชอบครับเพราะว่ามันจะรสชาติจะจัดจ้านหน่อยใช่ไหมคะลักษณะของเส้นเราจะมีหลายแบบไหมในร้านให้เลือกไหมหรือว่าแบบเราจัดมาฟิกให้เลยในแต่ละเมนูที่เส้นนะครับผมสามารถที่หน้าร้านเนี่ยผมสามารถสั่งได้ว่าเส้นเนี่ยคุณจะเอาแข็งคุณจะเอาอ่อนหรือคุณจะเอากลางนะครับเส้นมีเรื่องสามระดับนะครับแล้วก็ความเผ็ดความมันความเค็มของซุปเราสามารถปรับได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับเปลี่ยนตามได้แต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วก็คือได้สูตรได้รสชาติแล้วก็หน้าตาเหมือนกับที่ได้มาจากฟุกุโอกะเลยถูกครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่หมูแผ่แบบที่เป็นราเมงหรือเป็นข้าวแกงกะหรี่มีเกี๊ยวซ่าด้วยคือเราเรียกว่าเกี๊ยวซ่า1คำถามว่าเพราะอะไรเมืองฮากาตะเนี่ยเขาจะใช้เกี๊ยวซ่าฮิโตกุจิแปลว่า1คำคือคำมันจะเล็กๆบอกกับลูกค้าคือทานเข้าไป1คำเนี่ยหมดเลยเกี๊ยวซ่าบางที่บางจีนอะไรเงี้ยตัวมันใหญ่มันต้องกัดถูกครับแบ่งครึ่งแบ่งจานเราก็จะตัวกำลังดีแล้วผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮมเมดปั้นมือนะฮะอันนี้เป็นแบบธรรมดาอันนี้เป็นโปะหน้าชีสนะครับแล้วก็ผมมีอันนี้ซอสหม่าล่าก็มีนะครับอันนี้เป็นซอสเขาเรียกซอสอโรล่าเป็นแบบว่าซอสมะเขือเทศนะครับแล้วแต่ว่าอยากทานแบบไหนยังไม่จบนี่อันค่ะอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นข้าวผัดเขาเรียกว่าทากานาชาฮังครับคือข้าวผัดผสมกับเป็นเหมือนผักกาดดองนะฮะผักกาดดองเราผลิตผักกาดดองมาผักกาดดองที่ร้านผมอ่ะกินฟรีกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะอยู่ในกระดองเคลื่อนนี้กระดองเคลื่อนนี้ครับหน้าตาเนี่ยลูกค้าจะมานั่งกินเล่นผักกาดดองบางลูกค้าบางท่านกินหมดกระปุกเลยคือมันเหมือนมันตัดเลี่ยนอ่ะหนูเลยเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงทานเยอะเพราะมันเหมือนแบบ
มันอร่อยแล้วมันกินได้เรื่อยๆมันแก้กันมันแก้กันแล้วอย่างอันนี้คืออะไรคะอันนี้เขาเป็นราเมงเย็นเขาเรียกว่าฮิกาชิราเมงนะครับก็คือว่าจะเป็นราเมงเย็นก็ตอนนี้หน้าร้อนใช่ไหมฮะเมืองไทยหน้าร้อนก็มีราเมงที่เหมาะกับหน้าร้อนของเมืองไทยแบบคนไทยก็มีข้าวแช่ของเขาก็เป็นราเมงแบบเย็นครับซึ่งเขาบอกว่ามีเมนูพิเศษนะคะที่ใช้เวลาเคี่ยวถึง3วันแต่ว่าขายเพียงวันละ10ชามเท่านั้นอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสเกเมงสเกเมงคือปกติคือเราจะเอาเส้นนะครับต้องมาจุ่มลงไปในซอสแล้วถึงค่อยกินแล้วคราวนี้หนูจะยังไงดีตักเส้นฮะหนีบขึ้นมาแล้วก็มาลงมาในน้ำซุปแล้วก็ตักผักตักอะไรพวกนี้ลงไปแล้วจุ่มแล้วก็ตักเข้าปากเลยนะครับตอนแรกหนูเห็นสีเหมือนจะเผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดนะพี่อันคือน้ำซุปเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับก็คือว่าเราต้องใช้วิธีการเคี่ยวน้ำซุปมันก็จะมีทั้งกลิ่นของมันมีหมูเบสคือหมูอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีผสมพวกปลาพวกอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยก็มันวิธีสูตรไม่ใช่ถามนะครับคือว่าสูตรมาจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นมาสอนสูตรทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปทานเนี่ยเอาจริงนะราคาแพงที่สุดของแต่ละเมนูเนี่ยมีอันไหนแพงสุดราเมงของผมอ่ะผมจะสตาร์ทตั้งแต่200บาท220บาทนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ300บาท295บาทก็3วันน่ะตอนนี้อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มีกี่สาขาครับญี่ปุ่นเนี่ยมีประมาณ18สาขาครับของเราตอนนี้มีกี่สาขานะฮะ2สาขาครับสาขาแรกผมอยู่ที่เจเวนิวซอย13นะฮะทองหล่อซอย13ที่เจเวนิวแล้วก็อีกสาขานึงผมอยู่ที่ปั๊มปตท.ตรงเลสแอเรียที่จะออกไปทางเมืองทองนะมีปั๊มอยู่ซ้ายมือนะครับก็นั้นเป็นสาขา2ครับอ่ะแล้วถ้าหากว่าอยากชิมแต่ไม่สะดวกจะเดินทางไปทานที่ร้าน delivery ก็ได้กล่องสวยงามอลังการแบบนี้นะจ๊ะพร้อมส่งให้นะฮะก็ยังไงถ้าทางลูกค้าสนใจนะครับก็สั่งทาง EcoChat Thailand นะครับหรือจะไปที่สาขาอย่างที่บอกนะครับก็มีอยู่ที่ JW New ทองหล่อ13นะครับแล้วก็ที่ปั๊มปตท.ที่ Les Area นะครับก็ตอนนี้มี2สาขาแต่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอีก1สาขาแล้วอุดไว้ก่อนแถวๆราชพฤกษ์เอาวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะพี่ทองจากร้านอิโกชะราเมงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาจากจานนี้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าช่วงหน้าพี่อาจจะต้องเงยหน้ามามองหน้าคนนี้แน่นอนเพราะว่าคนนี้คือเป็นสาวสดและอมตะมากๆชอบล้างหน้าออกทีวีแล้วล้างแรงด้วยนะคะพี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะช่วงหน้าค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริกเชิญของเราคนนี้เนี่ยอดีตเคยหล่อแต่ตอนนี้สวยแล้วแล้วก็สวยมากพี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะสวัสดีครับพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วพี่ปุ๋ยสวยขนาดนี้ทำไมถึงนั่งพับเพียบอยู่บนคานทองอ่ะก็นั่นน่ะสิงงเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าขอบอกเลยว่าทุกๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างทุกวันทุกเดือนเวลาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาพี่ไม่อยากจะพูดเลยพี่พยายามแล้วนะพยายามที่จะหาคู่หาอะไรทั้งหลายแหล่ไปดูไม่ค่ะทั้งหมดเห็นได้ค่ะว่าโสดมากี่ปีโสดมากี่ปีเป็น10เลยนะจริงเหรออืมแต่ว่าคนเดียวเดียวได้เนี่ยเหมือนที่ซานี่พูดว่าเลยนะหมอดูทักว่าจะมีเนื้อคู่จะมาแล้วอันนี้ไปดูก่อนตั้งแต่ปี17อ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วเขาพูดว่าจะมีเนื้อคู่เขาบอกว่าคุณจะเจอดิสนีย์จะเจอคนชื่อนี้ชื่อแล้วเขาบอกมาว่าจะเจอปีไหนเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนแล้วก็นั่งคอยเนี่ยชะเง้อคอยอะไรได้ข่าวว่าเขาเขียนชื่อมาเลยว้ายเอาอย่างนี้ดีกว่าเนื้อคู่จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าขอบอกด้วยว่าถ้าเกิดคุณปล่อยตัวแล้วปล่อยใจไปตามกาลและเวลาแล้วก็ริ้วรอยบนใบหน้ามันมาแน่นอนมาก่อนเนื้อคู่นั่นไงแล้วมันมาแบบว่าโอ้โหมาโดยกระทันหันไม่ต้องเชื้อเชิญแต่จริงๆนะหนูเห็นพี่ปุ๋ยล้างหน้าตลอดแล้วก็อันเนี้ยเรานั่งอยู่ใกล้ๆนะไม่ใช่แค่แบบเป็นภาพนู้นเรารู้สึกว่าพี่ปุ๋ยหน้าใสมากซึ่งเราคิดว่าพี่ปุ๋ยไม่น่าจะเคยเกิดปัญหาบนใบหน้าน่าจะเป็นคนผิวดีมาแต่ชาติกำเนิดเดิมทีเดียวอ่ะยอมรับว่าเป็นคนผิวดีจนหลายๆคนทักคนหลายๆคนพูดเลยว่าอุ๊ยพี่ปุ๋ยผิวดีผิวหน้าสวยงามเราชะล่าใจไม่ดูแลผิวหน้าจนผ่านไปวันเวลาล่วงเลยไปวันหนึ่งค่ะมั่นหน้ามากเดินหน้าสดๆไปที่ตลาดใกล้บ้านไปซื้อของนี่แหละอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่สุดท้ายกินไม่ลงเลยค่ะเพราะเสียงของแม่ค้าในตลาดเนี่ยเสียงตะโกนมาดังบอกว่าเอ๊ะอีดารากระเทยแก่ๆนี่ชื่ออะไรนะกระเทยไม่โกรธเพราะเป็นจริงเรียกอีไม่ว่าแต่ว่าคำว่าแก่เนี่ยสิทำให้พี่บอกเอ้ยถ้ามันไม่จริงเขาจะพูดไหมเขาจะกล้าพูดไหมมันต้องยังขับรถกลับบ้านไม่ทำอะไรละไปถ่ายภาพเซลฟี่ภาพตัวเองเอาไว้เลยคุณผู้ชมขาดูเลยนะคะ
ภาพของปุ๋ยในวันนั้นซึ่งผ่านมาเกือบ10ปีแล้ววันนั้นปุ๋ยโดนด่าว่าอีแก่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาเกิดขึ้นร่องน้ำหมากร่องน้ำลึกเกิดขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งแก้มลิงแบบเนี้ยที่มันแบบว่าเก็บอาหารเนี่ยมันห้อยย้อยยุยันมาหน้าแห้งหน้าเหี่ยวหน้าย้อนหน้ายุ่ยหน้ายันทาแป้งนะทาไม่ติดเลยพยายามแล้วต้องออกรายการอย่างเนี้ยรายการต้มยำอมรินทร์เชิญมาเนี่ยพี่ไม่กล้ามานะในตอนนั้นแต่ตอนนี้ขอบอกเชิญเถอะค่ะอยากมาและอยากมาบอกให้รู้รูปเนี้ยตอนนั้นอะแต่งให้สวยหรือแต่งให้ตลกอะคืออันนี้พยายามเพราะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่แต่หนูรู้สึกว่าอยากสวยอยากสาวอยากเป็นเด็กใช้ตาสีฟ้าแต่จริงๆหนูรู้สึกว่ารูปเนี้ยดูอายุเยอะกว่าตอนนี้อีกอะอันนี้ผ่านมาเกือบ10ปีนะอยู่ใน IG ปีประมาณ13หรือ12นะเอาดูง่ายๆคุณผู้ชมค่ะดูเลยนะคะอันนี้แต่งหน้าพยายามโบกแล้วก็ปิดอย่างมากแล้วก็ไม่กล้ายิ้มเจอใครไม่กล้ายิ้มเพราะอะไรรู้ไหมคะยิ้มแล้วแป้งมันแตกเป็นกระบี่กระบี่เห็นเป็นริ้วรอยชัดมากโดยเฉพาะดูที่พวงแก้มเจาะลึกเข้าไปจะเห็นเลยว่ารูขุมขนของผู้ชายความเป็นผู้ชายที่หนึ่งไม่เทคฮอร์โมนไม่กินยาคุมไม่ตัดตอนกิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมมันยิ่งขยายกว้างมากโอ้โหทุกอย่างเห็นชัดมากยาวไปถึงคอในวันนั้นคุณพระขอดูเลยนะคะว่าวันนั้นกับวันนี้ผ่านมาเกือบ10ปีแต่คอวันนี้ดูสิแม้กระทั่งสีผิวที่กระดำกระด่างมาทั้งคอและหน้ามันเกิดขึ้นจริงๆกับคนสูงวัยสาวสวทั้งหลายขาตัวเตรียมตัวฟังปุ๋ยดีเนี่ยนะคะวันนี้ปุ๋ยขออธิบายและขอพิสูจน์ให้เห็นชัดๆกันเลยอีกครั้งหนึ่งกับการล้างหน้าโชว์ที่ไม่แคร์สื่อค่ะดูค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดปุ๋ยเนี่ยไม่มีเครื่องสำอางบนใบหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะและเวลามันผ่านมาขนาดนี้ล้างหน้าแบบนี้ตลอดทุกครั้งแล้วนะล้างแบบนี้ล้างแบบทรมานผิวหน้าที่พี่อ่านตกใจทุกครั้งต้องทำเบาๆล้างเหมือนซักผ้าค่อยๆค่ะมันเคยชินนะนะฮะแล้วดูนะคะผิวผู้ชายในวัยใกล้60ใกล้เข้ามาไม่เท่าไหร่แล้วนะคะคุณขาอากล้องไม่ต้องเกรงใจขออนุญาตยื่นหน้าให้กล้องอีกนิดนึงอ่ะซูมเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะดูสิครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นริ้วรอยรอบดวงตาเป็นไงร่องน้ำหมากร่องน้ำลึกเป็นไงรูขุมขนที่เคยขยายกว้างใหญ่ไพศาลคุณดูสิคะอ่ะตอนนี้ค่ะขออนุญาตนะคะจับเลยค่ะแน่นจับมันรังเกียจนะหนูไม่กล้าจับแรงจับแบบนั้นเหมือนรังเกียจนี่ค่ะอ่ะหยิกนี้เฮ้ยพี่ปุ้ยไม่เอาเดี๋ยวเจ๊กดดูสิคะพิสูจน์ดูสิคะมีอะไรแปลกปลอมในนี้ไหมแน่นมากแล้วดูพี่เคยจับแล้วไงเห็นไหมมันพิสูจน์ไม่แล้วที่หนูสังเกตเห็นได้เลยก็คือไอ้ความรูขุมขนหรืออะไรก็แล้วแต่มันกระชับขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพี่อ่ะโชคดีได้เจอกับเซรั่มที่แบบมันอุดมไปด้วยคอลลาเจนที่ดีมากและเข้มข้นมากนั่นคือไตรไดจีน่ากระปุกนี้ที่มีคอลลาเจนที่เข้มข้นถึง 10x แบบนี้คุณดูสิอ่ะเข้มข้นขนาดนี้แล้วมันก็ไม่เหนียวเหนอะหนะมันเหมาะสำหรับบ้านเราที่มันแบบรับรู้ได้เลยว่ามันซึมสู่ผิวของเราได้ง่ายมาก1ไม้พายแบบนี้ใช้ง่ายใช้ประหยัดมากประหยัดแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องไปซื้อครีมหลายๆตัวคุณใช้เพียงแค่กระปุกนี้กระปุกเดียวแทนอายครีมรอบดวงตาทาไปได้เลยเดย์ครีมในยามเช้าไนท์ครีมในยามเย็นและคอครีมที่เคยเหี่ยวย่นคุณขานี่ทาปุ๊บรับรู้เลยนะรู้สึกถึงความชุ่มชื่นเกิดขึ้นเลยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันซึมหนึ่งกระปุกแบบนี้จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงจะทำยังไงดีถึงจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณขาคุณอาจจะมองตัวเองอาจจะไม่รู้ฉะนั้นแล้วขอบอกให้คุณเซลฟี่ภาพตัวเองเหมือนปุ๋ยในวันนั้นแล้วพอใช้หมดหนึ่งกระปุกแบบนี้ที่แบบใช้ได้เกือบ2เดือนแล้วเอาภาพมาเปรียบเทียบกับปัญหาที่คุณเคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาเอ่ยร่องน้ำหมากร่องน้ำลึกเอ่ยหรือแม้กระทั่งแก้มลิงที่เลยเคยเก็บอาหารกักตุนแล้วมันห้อยหย่อนยืนยะยื้อยานหรือว่าคุณที่ทาแป้งไม่ติดอันนี้ขอท้าเลยนะเอาวันนี้นะเชื่อปุ๋ยเถอะค่ะปุ๋ยพิสูจน์แล้วปุ๋ยลองมาแล้วปุ๋ยใช้มาแล้วเกือบ10ปีจนหน้าปุ๋ยเปลี่ยนแปลงจนหลายๆคนบอกว่าขอดูบัตรประชาชนหน่อยอายุของคุณโกงจริงหรือเปล่าคุณมาบอกว่าแค่จะ60แบบเนี้ยแต่ว่าหน้าคุณน่ะไม่ใช่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะพิสูจน์เลยค่ะวันนี้ท้าให้ลองกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษที่ถูกคุ้มค่ากับราคาที่คุณจะต้องจ่ายแล้วใช้ได้นานมากเกือบ4เดือนเลยทีเดียวเตรียมตัวนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่กำลังชมรายการนี้อยู่นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดตามนี้เลยค่ะหมายเลข1577อีกครั้งค่ะ1577โทรนะกดไปเพียงแค่ขอ2ตุ๊ดถ้าเกิดไม่มีคนรับเดี๋ยวมีคนโทรกลับขอเพียงแค่2ตุ๊ดนะคะวันนี้ปุ๋ยนำมามอบให้ทั้งหมด200สิทธิ์200สายเพียงแค่คุณกดเข้าไปเท่านั้นเดี๋ยวมีคนโทรกลับมาคุณจะได้รับสิทธิพิเศษที่พิเศษเหนือใครเพราะคุณคือคนพิเศษของปุ๋ยของไตรไดจีน่า
คุณจะได้รับคือ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่อ่ะแถมพกพาไปให้เต็มๆเลยอีก2กระปุกยังไม่พอค่ะอ่ะเอาหน้ากากนะหน้ากากผ้าซึ่งกาดไม่ตกกันแล้วก็นี่พร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือเกือบ 8,000 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,900 บาทโทรไปก่อนใครที่เงินเดือนยังไม่อ่อนนะคะโทรไปจองสิทธิ์ก่อนเพราะว่านะฮะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่เคยมีมาให้ใครแต่วันนี้วันเดียวจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้นะฮะอันนี้เป็นเซรั่มล้วนๆเลยสำหรับโปรนี้ฉะนั้นแล้วอย่างบริษัทใช้ได้เกินกว่า3เดือนแน่นอนเช้า15บาทได้หน้าแบบนี้เย็น15บาทได้หน้าแบบนี้ไม่ต้องปรึกษาใครอย่าโมแต่พูดคุยกันนะคะกดเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอ2ตึ๊ดเท่านั้นเองอายุอนามนะเขาบอกเลยว่ามันผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ในฟ้าเมืองไทย12ปีเต็มๆฉะนั้นแล้วถ้าไม่ดีจริงปุ๋ยคงนั่งตรงนี้ไม่ได้ทัวร์คงถล่มแล้วแล้วคงพูดแบบนี้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นแล้วรีบโทรจองสิทธิ์ด่วนเลยค่ะนะโทรจองสิทธิ์ก่อนนะคะอย่าให้สิทธิ์นี้ไปเป็นของใครเพราะว่ามีให้เพียงแค่200สิทธิ์200สายกับ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาอีก2 4แล้ว4แล้วเอาหน้ากากไปอีก5แล้วอุ๊ยตายแล้วเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ไปอีกค่ะเชื้อค่ะโควิดนะคะอย่ากาดตกรีบกดเลยค่ะอย่ามัวรอช้าอย่าให้ใครสูญแทงหน้าเราทั้งหมดนี้เพียงแค่2,900 บาทโทรจองสิทธิ์ก่อนใครค่ะจะส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้ทั้งหมดนี้เซรั่มล้วนๆใช้ได้เกินกว่า3เดือนถึง4เดือนเลยทีเดียวไม่ใช่ปุ๋ยคนเดียวนะคะปุ๋ยบอกคนในวงการไปแล้วและคนหลายๆคนที่ออกมาบอกว่าใช้ดีจริงและใช้จริงไม่ว่าจะเป็นหนุ่มรอ65ปีกับพี่หมูดิหลกทองวัฒนา56ปีกับนีโน่นะฮะปานธนพรอันนี้ไม่มุสาสายบุญก็มานะคะไม่ว่าจะเป็นกิ๊กมายุรินหรือปุ้ยพี่มนต์วันอันนี้ขอบอกเลยว่าตะวันรับฟ้าหน้าก็ยังดูดีอยู่ดีว่าของเมืองไทยเจนิเฟอร์คิมที่หลายๆคนเรียกว่าซิมปัจจุบันนี้เรียกเจ้หรืออมวยไปแล้วทุกคนใช้จริงเห็นผลจริงฉะนั้นแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่ามัวรอช้าอย่าให้ใครสวยแซงหน้าหรืออย่าให้ใครมาด่าแล้วว่าแก่ค่ะสู้กับโปรโมชั่นนี้ค่ะดิฉันโดนมาแล้วฉะนั้นแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีสุดไม่เคยให้ใครให้เฉพาะวันนี้ฉะนั้น1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาอีก2 4 5อ่ะหน้ากากอนามัยอ่ะนี่อ่ะให้อีกนะสเปรย์เนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งทั้งหมด6ชิ้นแบบนี้นะคะราคาเกือบนะฮะเกือบ10,000แต่เหลือเพียงแค่ 2,900 บาทรีบโทรจองสิทธิ์ก่อนรูดบัตรเครดิตได้คุณกำหนดวันส่งและกำหนดวันจ่ายเงินเอาเองรีบกดเลยค่ะจองสิทธิ์ก่อนขอ2ตุ๊ดตุ๊ดเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมีคนโทรกลับหาคุณค่ะครับกดเลย1577หรือ LINE @trilagina ใช่ค่ะเซรั่มล้วนๆรับไปแบบนี้ได้ดูแลตัวเองได้ใส่ใจตัวเองกันแบบเต็มที่แล้วจะได้สวยแบบอยู่ยงคงกระพันแบบนี้นี่ไง 2,000 ปีไม่เอาแล้วจะเอา 20,000 ปีสู้กันไปเลยค่ะอยู่รอเนื้อคู่ต่อไปใช่ค่ะแบบนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะมีสาวสวยพิธีกรงานแน่นคนนี้ก็งานปังเหมือนกันค่ะเขาจะมาบอกเคล็ดลับการสู้งานของเขาว่าเฮ้ยเขาสู้งานปังขนาดนี้ได้ยังไงนะคะกับพี่เนสหทัยรัตน์ค่ะพิธีกรสาวสวยคนเก่งคนนี้งานแน่นมากส่วนกระแสงานพุ่งตลอดเลยอยู่ตรงนี้ครับคุณเนสหทัยรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะชุดหนูกับชุดพี่เนสก็คือไม่ได้นัดกันนะไม่ค่ะไม่อะไรกลุ่มมันก็บอกชัดเจนนะว่าว่าใครนรกใครสวรรค์อะไรเนี่ยพี่อ่านน้องตัวเองสิตอนนี้เอาอย่างนี้ต้องถามพี่เนสว่าปกติแล้วอะต่อวันวิ่งงานเยอะที่สุดกี่งานโหวิ่งงานเยอะสุดเท่าเน็ตเท่าที่เน็ตจำได้ประมาณ12เอาตรงไหนไปวิ่งเลยฮะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับรายการเยอะแล้วก็เราก็วิ่งถ่ายทั้งวันเลยคือแบบหนักหน่วงมากแบบมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยจะแบบว่าเป็นญาติกันเลยต้องเรียกว่าให้มอเตอร์ไซค์อยู่รอเราเลยใช่ต้องอย่างนั้นเลยใช่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบรูปงานแบบทำงานเยอะมากพูดตัวเลขดีกว่าจริงๆเนสเนี่ยรับงานทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบไปต่างจังหวัดเมื่อก่อนเราจะแบบมีฉายาเป็นพิธีกรภูธรอ๋อคือแบบเดินสายหมดใช่อะไรที่ได้เงินเราไปหมดแล้วเนสทำงานจริงๆเป็นพิธีกรมาเนี่ยประมาณ20ปีแล้วหนูส่งเงินให้ที่บ้านตั้งแต่หนูเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะก็คือไม่ขอเงินที่บ้านเลยทำพิธีกรก็ใส่ส้นสูง4ให้นิ้วส้นสูงอย่างคือในวงการเราถือว่าเป็นคนที่ไม่สูงมากไง
เราก็จะต้องใส่ส้นสูงเพื่อให้เราดูสง่าขึ้นแล้วก็เท่าคนอื่นๆได้ไม่งั้นเราจะดูตัวเล็กเนาะนะและอีกนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ12งานที่เมื่อสักครู่นี้บอกพี่อันไม่กลัวผิวพังแดดเดือดลมปะทะล่างเงินอยากได้เงินแล้วแต่ละงานอ่ะพี่อันคิดดูนะก็ชุดก็ต้องต่างกันไปก็ต้องแบกกันไปอีกแล้วเราก็แบกชุดขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหรอคือแล้วแต่บางทีเราอาจจะพับใส่กระเป๋าแล้วก็แบบลุยๆไปก่อนพอไปถึงงานคือแปลงร่างในห้องน้ำแป๊บเดียวทำงานได้เลยสวยง่ายสวยไวใช่คือแบบแต่จริงๆมันสวยง่ายสวยไวหรือไม่พังเหรอเคยไหมมันก็มีนะมีช่วงที่พังคือต้องบอกว่าทั้งพังล่างข้างนอกแล้วก็ข้างในร่างกายด้วยแต่มันจะเริ่มมารู้ชัดๆเนี่ยตอนหลังจากที่เราเริ่มอายุประมาณเลข3พ้นมาแล้วพี่อ่านเชื่อไหมทุกคนบอกหมดเลยแม่จะบอกตลอดว่าเนี่ยนอนดึกขนาดนี้ตั้งแต่เด็กระวังนะเดี๋ยวอายุเยอะเนี่ยจะไม่ไหวเราไม่เคยเชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสบายเหมือนเราแบบเราทำงานแบบนี้แล้วเราเป็นคน alert เราก็จะรู้สึกว่าโหร่างกายเราแบบมีพละกำลังอีกเยอะแต่เชื่อไหมพอเริ่ม30กว่ามาเนี่ยมันเริ่มแล้วมันไปเร็วมากเลยพี่อ่านเราเริ่มสังเกตร่างเราแล้วบางทีนะสนิทเคยน็อกไหมเป็นเหมือนทำงานหนักมากอะพี่อั๋นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะตื่นมันขุดตัวเองยากมากยากกว่าเดิมแล้วเมื่อก่อนอย่างเงี้ยนอนวันนึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราทำงานได้สบายแต่หลังๆเนี่ยพอไปทำเราจะรู้สึกเลยมันเปลี่ยคือร่างกายมันแบบคือใจเราไปเราอยากได้เงินแต่ร่างมันไม่ได้อ่ะมันจะรู้สึกแบบสลึมสลือสมองไม่แล่นแล้วก็รู้สึกแบบร่างมันดูเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยค่ะพี่อั๋นแต่สุดท้ายเราทำยังไงในการที่เราจะแบบรักษาร่างและรักษาชีวิตและรักษาพลังงานให้มันเป็นแบบนี้ให้ได้ยังคงต้องทำงานเหมือนเดิมคือเน็ตมีสิ่งนึงด้วยความที่บ้านเราอะตอนนี้เราเป็นหลักของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทั้งหมดที่อยู่ที่บ้านเราจะต้องเป็นเงินจากเราถ้าเราหยุดไม่มีรายได้ทั้งบ้านเลยนะคะพี่อั๋นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าวันนึงเราเกิดไม่สบายหรือเป็นอะไรอะไม่ได้มันก็ต้องกลับมาเริ่มดูแลตัวเองบ้างในเมื่อเราใช้ร่างกายหนักก็เริ่มออกกำลังกายบ้างจากที่ไม่เคยออกนะคะแล้วก็เริ่มเลือกกินบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเป็นคนกินอะไรก็คือกินเพื่อแบบเพื่ออยู่จริงๆอ่ะนะตอนนั้นนะคะไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีประโยชน์ไหมหรือว่าจะกินแล้วมันจะแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือเปล่าหลังๆเนี่ยเน็ตก็จะเริ่มกินอาหารที่มันเลือกกินที่มีประโยชน์มากขึ้นเรื่องพักผ่อนอีกเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าเราไม่ค่อยสนใจว่าจะต้องนอนให้มันครบ8ชั่วโมงเรารู้แต่ว่าถ้างานนั้นเราตีห้าเราต้องตื่นตีสามนะคะหรือบางทีเนี่ยงานต่างจังหวัดถ้าสมมติ7โมงเช้าเราต้องบินไฟแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปขึ้นเครื่องให้ทันคิดแค่นี้ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ตอนนี้ด้วยความที่พอร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมเราก็เริ่มกลับมานะคะพักผ่อนมากขึ้น8ชั่วโมงถ้าทำได้เนี่ยคืนนี้จะนอนตุนอะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ดีมากนักแต่ก็พยายามจริงๆในการดูแลสิ่งต่างๆนะคะในวัยที่เรามาแตะเลข4แล้วซึ่งวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้งหมดเนี่ยเน็ตพยายามทำแล้วแต่จริงๆมันต้องมีตัวเสริมอีกซึ่งสิ่งที่เป็นตัวเสริมบอกคุณผู้ชมเลยว่าเน็ตเนี่ยเคยลองมาเยอะแล้วก็เหมือนเราจะพยายามหาอะไรที่มันต้องดูแลเราตลอดเน็ตก็เลยได้ข้อมูลหนึ่งอย่างนะคะว่าสิ่งที่จำเป็นในการดูแลร่างกายเราทั้งภายนอกภายในให้ยังดูดีได้เนี่ยก็คือคอลลาเจนค่ะเพราะอะไรเพราะคอลลาเจนในร่างกายคนเราจริงๆเยอะมากนะเรียกว่า1ส่วน3เลยของร่างกายในขณะเดียวกันกับที่เมื่อเราอายุประมาณสัก20กว่าเนี่ยคอลลาเจนที่ผลิตได้เองเหมือนตอนเด็กมันไม่ได้เหมือนนั้นแล้วมันก็เริ่มผลิตน้อยลงดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงร่างกายของเราในทุกๆวันนี้แหละคือล่าสุดอ่ะเนี่ยใส่ส้นสูงอ่ะเราจะรู้เลยว่าเรายืนไม่ทนเหมือนเมื่อก่อนในขณะที่เมื่อก่อนเราจะยืนแบบสบายแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวที่เนทจะมาแนะนำเนี่ยเป็นตัวที่เนททานมาต่อเนื่องสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP Plus ตาโดนัทที่เนทชอบตัวนี้เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกคือ1ส่วนประกอบคุณผู้ชมเริ่มจากคอลลาเจนเขาเป็นไททูนะคะค่ะครับนะคะแล้วก็จะมีตัวแคลเซียมด้วยมีวิตามิน D3 มีกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็มีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่เรานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าคุณภาพนะคะก็จะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปทานแบบโอ้โหแยกหลายๆอย่างหลายที่หลายซองเราทานซองเดียวจบเลยแล้วตัวนี้เนี่ยชอบตรงที่วิธีการทานนี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วปั่นอัตโนมัติขออนุญาตชงให้กับคุณผู้ชมได้เห็นว่าทานง่ายมากคือ1ซองแบบนี้เราจะพกไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เวลาเราทานเนี่ยเราแค่ทานวันละ1ซองนี่นะคะเทลงไปถ้าสมมุติว่าใครมีแก้วแบบว่าไม่มีแก้วแบบนี้ทำยังไงเอาแก้วปกติที่บ้านได้เลยแก้วอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติได้หมดแล้วก็สามารถทำการปั่นหรือว่าจะเป็นการคนนะคะอย่างแก้วที่บ้านเนี่ยก็คือคนปกติน่ะเห็นไหมพอเราใส่ไปปุ๊บนี่โอ้ไฮโซใช่อันนี้ก็จะไฮโซนิดนึงนะคะใช่อันนี้พอเรากดเสร็จเขาก็จะหยุดนี่อีกนิดนึงแค่นี้เองนะคะใช้เวลาง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญคือสะดวกในการดูแลตัวเองนะคะ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เสร็จเรียบร้อยขออนุญาตดมนิดนึงเพราะว่าตัวเนี้ยจะบอกว่ากลิ่นแบบเป็นกลิ่นธรรมชาติที่น้องซันนี่ได้ดมขออนุญาตนะคะเป็นกลิ่นผลไม้เป็นไงจริงด้วยใช่คือสำหรับใครหลายๆคนที่เคยแบบติดปัญหาเรื่องแบบพอทานปุ๊บจะได้กลิ่นแบบความคาวหรืออะไรอันนี้ก็จะช่วยใช่ทานง่ายให้ทานง่ายขึ้นถูกต้องแนะนำว่าทานแค่ท้องว่างนะคะจะดีที่สุดเลยแล้วอย่างเนสเนี่ยก็คือง่ายๆต่อเนื่องวันละ1ซอง1ซองกลิ่นก็หอมเป็นรสชาติผลไม้ส่วนความหวานของเขานะคะบอกเลยเป็นความหวานกำลังดีอย่างที่น้องซันนี่บอกไปคือเหมาะมากกับคนที่ไม่ชอบรสชาติแบบคาวๆใช่ค่ะนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ทานค่อนข้างยากและตัวนี้เองนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าความหวานที่ได้แบบพอดีเนี่ยไม่ใช่น้ำตาลนะคะแต่ว่าเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เน็ตค้นมานานมากแล้วก็รู้สึกเลยว่ากว่าเราจะมาเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าวันนี้ก็สามารถที่จะกลับมาดูแลตัวเองได้ครับผมแต่ดูกล่องซะสวยหรูหราเลยอ่ะแล้วถ้วยแก้วมาบอกไฮโซขนาดนี้มีโปรดีๆหรือเปล่าหรือแพงมากไม่พี่อ่านไม่แพงคือจะพูดอย่างนี้เลยดีกว่าว่าวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกของถูกมีอยู่จริงที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะคุณผู้ชมเน็ตให้แบบนี้เลยถ้าคุณสั่งคอลลาเจน HACP Plus 1ชุดนะคะเราจะมีทั้งหมด5กล่องด้านหน้าซึ่ง5กล่องนี้คือรวมทั้งหมด50ซองในราคาวันนี้นะคะจัดให้ไปเลย 1,000 บาทนี่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะแต่ไม่พอบางคนบอกว่าพิเศษมากยิ่งขึ้นค่ะอยากได้แก้วปั่นอัตโนมัติสวยๆแบบนี้ไหมคะถ้าอยากได้นะคะวันนี้ถ้าคุณซื้อ2ชุดก็คือทั้งหมดเนี่ย10กล่องกลายเป็น100ซองค่ะเราจะให้ไปเลยแก้วปั่นอัตโนมัติฟรี1ใบใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมรีบกดด่วนเลย024179999นะคะย้ำเบอร์อีก1ครั้งนะคะ024179999แล้วก็ที่สำคัญค่ะบางคนบอกโหสายแน่นสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะก็คือที่ @HACP หรือง่ายกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอได้เลยนะคะอันนี้ต้องย้ำเลยว่าเป็นกลิ่นที่ทานง่ายมากกลิ่นผลไม้นะคะแล้วก็วันละ1ซองไม่ต้องเป็นห่วงค่ะว่าจะมีกลิ่นคาวหรือว่าจะมีเรื่องของตัวน้ำตาลหรือเปล่าเพราะว่าเราให้สารให้ความหวานเนี่ยแทนน้ำตาลอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจสบายใจได้และอย่างที่บอกฮะว่ามีคอลลาเจน type 2มีคอลลาเจนเปปไทด์และไตรเปปไทด์เรียกว่ามีครบอยู่ในนี้จบเลยแล้วก็เป็นซองด้วยแล้ววันนี้โปรดีๆแบบนี้นะครับอ่ะย้ำอีกทีนึงได้ไหมครับขอโปรชัดๆอีกรอบคุณผู้ชมอย่าฟังเพลินหยิบโทรศัพท์แล้วเตรียมกดให้ทันและเร็วนะฮะใช่ค่ะอย่างที่พี่อ่านบอกเลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมย้ำนะคะ1ชุดเนี่ยเราให้คุณไปเลยก็คือ5กล่องใหญ่ทั้งหมดเป็น50ซองราคาแค่ 1,000 บาทแต่ถ้าคุณซื้อ2ชุดเนี่ยคุ้มกว่าเยอะๆเลยคือคุณจะได้ทั้งหมดเนี่ย10กล่อง100ซองนะคะกลายเป็นว่าคุณสามารถทานได้อย่างยาวนานแล้วก็ราคาเนี่ยต้องบอกว่า 2,000 เท่านั้นได้ฟรีไปเลยนะคะกับแก้วปั่นอัตโนมัติ1ใบเบอร์นี้เลยค่ะ024179999นะคะหรือ LINE ก็คือHACP ส่วนทางด้านของการสแกน QR code ง่ายมากที่หน้าจอของเราค่ะรีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาที่024179999หรือว่า LINE @HACP มีแอดก่อนนะครับด่วนๆก็ได้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเนสอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณค่ะที่สละเวลาให้เกียรติมาอยู่ที่รายการของเราโอ้ยตายละก่อนที่จะวิ่งต่ออีก11งานต้องกลับแล้วค่ะเขาสุดฤทธิ์เพราะว่าเขาเยอะมากจริงๆวันนี้นะคะจริงๆไปที่อิจฉาตาร้อนนะฮะแต่เพราะว่างานคุณภาพที่สำคัญคือรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองดีด้วยก็จะได้อยู่ในวงการนานๆมีงานดีๆมีคุณภาพแบบนี้ให้ได้ติดตามกันนะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะคุณผู้ชมศุกร์แรกของเดือนเจอกันเที่ยงครึ่งกับต้มยำอมรินทร์วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวีเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาให้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อเมริกา